วินเตอร์บุกเขาคีโอเกนวินเตอร์โก้ this time is a neat one and it's Ranocchia finds the back of the net มานซิตี้กระอักชนบาร์ซ่ารอบ16ทีมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกบาร์เซโลนา4 times winnerแล้วตอนเจมส์ช่วยคาวาเลสชนะในบ้าน6เกมติดสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่16ธันวาคม2557อยู่กับคุณกิตติกรและผมชินพลครับครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่มีกีฬาให้ได้ชมทุกวันเลยก็ว่าได้ครับนอกเหนือจากว่าบางรายการเนี่ยอาจจะไม่ได้แข่งแค่จับฉลากนี่ก็ลุ้นสนุกแล้วเหมือนกันใช่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็จับฉลากไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้จะได้ดูกันแน่นอนถูกต้องแต่เริ่มเลยครับวันนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบอลยุโรปลีกใหญ่หลายลีกครับมี Monday Night เตะหลายคู่เลยนะครับโดยเฉพาะใน ลาลิก้าสเปนครับซึ่งเป็นการเจอกันของทีมท้ายตารางนะครับเบรูอาคารุญญาครับก็เอาชนะเอลเช่ไป1ประตูต่อ0คารุญญาครับก็กลับมาคว้าชัยชนะได้แล้วนะครับหลังจากเปิดบ้านเชือดเอลเช่1-0ครับพร้อมกับขยับนะครับไปหนีอยู่เหนือโซนตกชั้นครับคลายความกดดันให้วิกเตอร์เฟรนเดสเทรนเนอร์ทันทีครึ่งแรกนาทีที่19นะครับลาคารุญญาก็มีลุ้นจากลูกมงของโตเช่ครับแต่เพิร์สมีสลามนะครับไททอนก็เซฟได้สบายครับแล้วก็เข้าสู่นาทีที่22ครับลาคารุญญาก็ขึ้นนำ1-0จนได้ครับโคเซ่โรดิเกสครับผ่านบอลให้หลุยฟาริญญาครับก็ยิงลูกนี้เข้าไปครับเป็นประตูให้คารุญญานำ 1-0 นะครับก่อนแข่งนี่คารุญญาอยู่อันดับ18นะครับส่วนเอลเช่ทีมเยือนนั้นอยู่บวยเลยครับก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับเข้าสู่ช่วงนาทีที่55ครับคารุญญาก็ได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการยิงของอีวานคาบาเรโรนะครับแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับก็โดนเซฟไปได้นี่ครับก็ชุลมุนเล็กน้อยครับก่อนที่เอลเช่จะเคลียร์ไปได้ครับก็จบเกมแล้วครับทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับก็เป็นเดปอดิโอลาคารุญญาครับเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่1-0ครับพร้อมกับขยับหนีไปอยู่เหนือโซนตกชั้นแล้วนะครับตอนนี้มี13คะแนนก็ตารางคะแนนลาลิก้าสเปนตอนนี้ครับเรอัลมาดริดครับก็หนีบาร์เซโลนากับแอตเลติโกมาดริดเพิ่มขึ้นไปอีกครับเป็น39คะแนนครับหลังจากผ่านไป15นัดบาร์เซโลนาครับอันดับ2 35คะแนนครับแอตมาดริดแชมป์เก่าครับ32คะแนนเซบีย่า30คะแนนแล้วก็บาเลนเซียครับที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าช็อตไปเหมือนกันครับมี28คะแนนท้ายตารางครับเอลเช่ก็ที่เพิ่งแพ้มานะครับก็ยังมี10คะแนนเท่าเดิมครับอันดับ19อัลเมเรียครับ10คะแนนคอร์โดบาครับ11คะแนนกรานเนด้า12คะแนนแล้วก็คารุญญาครับขยับจากอันดับ18ขึ้นมามี13คะแนนครับตอนนี้อยู่อันดับ16จากลาลิก้าไปกันที่เกาโชโซเรียอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้มี2เกมคู่ที่น่าสนใจเป็นเกมคู่ดึกเมื่อคืนนี้เควโวที่เริ่มกลับมาฟอร์มดีหลังจากเปลี่ยนโค้ชนะครับเป็นมารานมาคุมทีมแล้วก็ไม่แพ้ใครมา5เกมติดส่วนโรเบโต้มันชินี่ของอินเตอร์กลับมาคุมทีมรอบ2ปรากฏว่าในลีก3นัดแรกนี่เก็บมาได้แค่คะแนนเดียวยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ออกสตาร์ทด้วยความมุ่งมั่นสูงเลยทีเดียวครับจนกระทั่งอินเตอร์ครับบดมาตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งมาได้ประตูออกนำนาที19ของเกมครับจังหวะที่แนวรับของคิโมเคลียร์ลูกกลางอากาศไม่ขาดครับโดนจังหวะมงย้อนกลับมาให้มาโยโควาชิชยิงในระยะเผาขนให้อินเตอร์ออกนำไปก่อน 1-0 จากนั้นคิโมพยายามสู้ครับแล้วจังหวะนี้ลูกยิงสวยทีเดียวครับของทางเมโจรินี่แต่ว่ายังเป็นซูเปอร์เซฟของเซมิฮานานอวิชประตูอินเตอร์ยังป้องกันไว้ได้นะครับจบครึ่งแรกอินเตอร์นำ 1-0 ส่วนในช่วงครึ่งหลังครับเกมของอินเตอร์รวมๆแล้วก็ยังเหนือกว่าครับจากจังหวะลูกโยนลูกนี้เข้ามาแล้วเป็นจังหวะที่อเดรานอเคียกองหลังที่เติมขึ้นมาแล้วยังไม่ลงไปไหนนะครับได้จังหวะซัดกลางกรอบเขตโทษเลยครับก็เป็นประตูที่ทำให้อินเตอร์หนีคีโวเพิ่มเป็น 2-0 นะครับนาที55คีโวพยายามเร่งเกมครับพยายามส่งตัวสำรองเกมลูกหลายคนมาลงสนามแต่กลายเป็นว่าตัวสำรองกลับไปทำให้ทีมแย่ลงไปกว่าเดิมครับเป็นรูเบนบอสต้าครับ
ลงมาได้ไม่ถึง10นาทีจังหวะไปเล่นนอกเกมใส่นักเตะของอินเตอร์ช็อตนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผู้ตัดสินไม่ปราณีนะครับแจกใบแดงจากช็อตนี้ครับที่กลางแขนเข้าไปใส่หน้าผู้เล่นอินเตอร์เลยทำให้คีโวโอกาสจะลุ้นก็ยากเข้าไปอีกครับเหลือผู้เล่นแค่10คนแล้วก็ตามหลัง2ประตูแล้วก็ในที่สุดก็เป็นทางอินเตอร์ที่เหนือกว่าแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้สำเร็จครับซึ่งช่วงท้ายเกมจริงก็มีโอกาสจะยิงเพิ่มอีกเยอะเลยจบเกมนี้ครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานบุกมาชนะคีโวได้สำเร็จ2ประตูต่อ0ครับก็ทำให้อินเตอร์มิลานสถานการณ์ดีขึ้นทันทีนะครับเมื่อคืนมี2คู่นะครับอีกเกมไม่มีประตูเกิดขึ้นครับคู่ระหว่างเอมโปลีเปิดบ้านเสมอกับโตริโนไป 0-0 ไปดูตารางคะแนนนะครับกาโชเตะกันไป15นัดแล้วนะครับณเวลานี้กลุ่มบนกลุ่มลุ้นแชมป์นี่ก็แต้มหยุดรอกันไปพอสมควรนะครับตอนนี้ใกล้กันมากขึ้นระหว่างยูเว่กับโรม่ายูเว่ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ครับ36คะแนนหลังจากเสมอในบ้านนัดล่าสุดครับส่วนโรม่าทำแต้มไล่ขึ้นมาตอนนี้ตามติดยูเวนตุสห่างแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองอันดับ3ตอนนี้เป็นลาซิโอนะครับ26แต้มเท่ากับอันดับ4ซามโดเรีย26แต้มเท่ากันแล้วก็อันดับ5ตอนนี้เป็นเจนัวก็26แต้มนะครับ3ทีมแต้มเท่ากันหมดเลยอินเตอร์มิลานเมื่อคืนนี้อันดับดีขึ้น1อันดับนะครับหลังจากเก็บ3แต้มได้สำเร็จขึ้นมาอยู่อันดับ11ของตารางครับมีอยู่20คะแนนส่วนในโซนล่างของตาราง3ทีมพื้นที่ตกชั้นตอนนี้ปาม่ายังอยู่อันดับเดิมนะครับมีอยู่6แต้มหลังจากตัดปรับลด1คะแนนเนื่องจากกรณีจ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็ภาษีช้าไปแล้วนะครับก็ส่วนอันดับ19เป็นเชเซน่ามี8แต้มอันดับ18กายรีมี12แต้มเคโวเมื่อคืนนี้แพ้ก็ยังสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอยู่เหนือโซนตกชั้นคะแนนเดียวขณะที่อัตแลนต้ามีอยู่14คะแนนครับในขณะที่เมื่อวานนะครับก็มีการจับสลากนะครับประกบคู่ในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงยูโรปาลีกด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ผลจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมกันก่อนเลยครับซึ่งทีมใหญ่ก็พบกันหลายทีมเลยเดียวแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็จับได้ชนกับบาร์เซโลนาครับในการจับสลากรอบ16ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนเรอัลมาดริดแชมป์เก่าครับก็ต้องไปเยือนชาลเก้04ก่อนนะครับผลการจัดสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันออกมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ผลปรากฏว่าเกมรอบ16ทีมนัดแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษเนี่ยครับก็ต้องเจองานหนักครับกับการเล่นในบ้านก่อนนะครับพบกับบาร์เซโลนาเป็นนัดแรกขณะที่เรอัลมาดริดครับเจองานเบาเลยครับเนื่องจากว่าพวกเขาไปเยือนชาลเก้04ก่อนส่วนรองแชมป์เก่าอย่างอัตเลติโกมาดริดครับก็จะไปเยือนไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมนีเช่นกันส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับเปเช่ครับจับพบกับเชลซีครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ของรอบนี้เลยก็ว่าได้นะครับยูเวนตุสจะพบกับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็อาร์เซนอลพบกับโมนาโกสำหรับนัดแรกนะครับก็จะเตะกันในวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็24 25กุมภาพันธ์ส่วนนัดที่2ครับจะแข่งวันที่10แล้วก็11มีนาคมนะครับแล้วก็17ถึง18มีนาคมก็รวมๆเราใช้เวลา4สัปดาห์นะครับครับเพราะว่าเตะยืดช้าได้เนื่องจากว่าไปรอทางฝั่งยูโรปาลีกซึ่งทีมเยอะกว่านี่ครับก็เป็นสรุปผลจับสลากครับจับคู่นะครับเล็กชนเล็กเหมือนกันนะครับใช่ครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับจะพบกับเชลซีนะครับเล่นในบ้านก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกับบาร์เซโลนาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับจะพบกับแอตเลติโกมาดริดรองแชมป์เก่ายูเวนตุสพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชาลเก้04จะพบกับเรอัลมาดริดแชมป์เก่านะครับแล้วก็ชัคเตอร์โดเนสพบกับไบเยิร์นมิวนิกอาร์เซนอลพบดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็บาเซิลครับจะพบกับปอร์โตจากแชมเปี้ยนส์ลีกไปต่อที่ยูโรปาลีกนะครับเป็นการจับสลากประกบผู้รอบน็อกเอาท์เหมือนกันแต่ว่ารอบน็อกเอาท์ออกสตาร์ทด้วยการมี32ทีมซึ่งก็จะเยอะกว่านะครับเนื่องจากว่า24ทีมมาจากการเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็บวกอีก8ทีมที่ตกมาจากทีมที่ได้อันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มของยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีก็ทำให้รอบนี้มีทีมใหญ่ๆมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้คู่ที่น่าสนใจอย่างแชมป์เก่าเซบีย่าเนี่ยก็มีคิวเจองานหนักเหมือนกันนะครับแชมป์เก่าจากสเปนนี่ต้องไปเจอกับบอรุสเซียมอนชเชนกราดบัตจากเยอรมนีส่วนลิเวอร์พูลที่อกหักจากยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตกรอบมาในฐานะอันดับ3กลุ่ม B นี่ก็จะลงมาเจอกับทีมเบซิกตัสจากตุรกีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมใหญ่ที่หล่นลงมาจากถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือโรม่าครับที่มาไปตกรอบในวันสุดท้ายเหมือนกันก็จะได้เจอกับเฟยนอร์ดรอตเทอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจครับอย่างทางกลาสโกเซลติกของสกอตแลนด์จะได้เจอกับอินเตอร์มิลานท็อตแนมฮอตสเปอร์จะได้เจอกับฟิออเรนติน่า
มีบีเรียลครับพบกับซัลซ์บวร์กสำหรับโปรแกรมของยูโรปาลีกรอบ32ทีมก็จะเตะเลกแรกวันที่19กุมภาพันธ์ส่วนเลกที่2 26กุมภาพันธ์ก็เป็นสัปดาห์ถัดมาทันทีเลยนะครับก็จะเตะวันพฤหัสเหมือนเดิมรับชมได้ทางทรูวิชั่นเช่นเดิมนะครับจริงๆแล้วทีมที่จากชาติที่ส่งทีมเข้ามาเล่นในรอบ32ทีมสุดท้ายเยอะที่สุดนี่คืออิตาลีครับ5ทีมเต็มๆเลยเพราะว่าไหลมาจากแชมเปี้ยนลีกเพิ่มอีกทีมก็คือโรม่าแล้วก็จริงๆมีจากแชมเปี้ยนลีกตกมาตั้งแต่รอบเพลย์ออฟก็คือนาโปลีนั่นเองครับตอนนี้ก็เลยเยอะแยะไปหมดเลยครับทีมจากอิตาลีจริงๆโรม่านี่พอตกจากถ้วยใหญ่อย่างแชมเปี้ยนลีกมาเล่นในยูโรป้านี่ทำให้งานหนักในการลุ้นเซเรียอากับยูเวนตุสนี่หนักกว่าเดิมนะครับแต่ว่าปีนี้อย่างในถ้วยยูโรปาลีกมีความท้าทายมากขึ้นเยอะเลยครับเนื่องจากว่าทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามปีนี้น่าจะเข้มขึ้นข้นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนส่วนในช่วงหน้าครับเราจะไปติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาด้วยครับมีผลทั้งทางฝั่งอเมริกันเกมมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็น NBA หรือว่า NFL ด้วย